พรีเซนต์กับเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวรอเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือบางเบามากแล้วก็จะทาลงไปเลยคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะพาทุกคนไปเรียนด้วยกันก็จะมาดูกันนะคะว่าเด็กนิเทศจุฬาปี1เนี่ยเราทำอะไรกันบ้างในแต่ละวันที่ไปเรียนซึ่งช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าช่วงไฟนอลแล้วด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างก็ก่อนอื่นนะคะแล้วก็ขอมา get ready with me กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากลงสกินแคร์นะคะตอนเช้าก็จะลงอะไรไม่เยอะมากนะคะก็จะลงเป็นแค่เซรั่ม1ตัวอะไรอย่างเราก็ลงสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคือตอนเช้าเนี่ยเราก็จะลงเป็นแค่เซรั่มตัวเดียวนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปที่สำคัญมากๆที่เราเน้นตลอดทุกคลิปเลยนะคะนั่นก็คือการทากันแดดนั่นเองคือต่อให้เป็นวันที่เราไม่ได้ออกไปไหนเราจะอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องทากันแดดทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งช่วงเนี้ยอากาศร้อนมากแดดร้อนมากแล้วเราต้องออกไปเรียนไปเจอแสงเจอแดดแบบเต็มๆทุกวันนะคะช่วงนี้นะคะฟ้าก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นกันแดดตัวนี้ค่ะLa Roche-Posay Anti-Rot UV Moon 400 Invisible Fluid นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกันแดดที่ประสิทธิภาพการกันแดดสูงมากแล้วเนื้อเขาเป็นเนื้อ Invisible นะคะก็คือตามชื่อเลยทาลงไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เป็นคราบเบาสบายนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันซึ่งเนี่ยเราก็จะมาทากันแดดกันแล้วก็จะให้ดูเนื้อด้วยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือบางเบามากแล้วก็จะทาลงไปเลยสูตรนี้เป็นสูตรที่มีการอัปเกรดการปกป้องฟิลเตอร์กันแดดที่ชื่อว่า Maxoril 400ปกป้องผิวครอบคลุมถึงอัลตราลอง UVA ที่ทำลายผิวได้ลึกที่สุดและฟิลเตอร์กันแดดทั่วไปไม่สามารถปกป้องได้และเขายังมี Net Lock Technology ที่ช่วยให้เนื้อบางเบาคงประสิทธิภาพการปกป้องและเกาะผิวได้ดียิ่งขึ้นนี่นะคะทาทั่วทั้งหน้าและคอเลยแล้วเขาก็จะซึมลงผิวไปแล้วนี่ไปแต่งหน้ากันต่เวลาแต่งหน้านะคะฟ้าก็จะชอบใช้เป็นคุชชั่นเพราะว่าเขาใช้งานง่ายคือแค่แบบว่าพกตลับเดียวเปิดมาแล้วก็ตบเท่านี้มันก็แบบว่าพร้อมเลยนะคะก็เลยชอบใช้เป็นคุชชั่นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราสามารถเก็บหน้าม้าขึ้นได้แค่บางส่วนเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดเก็บทั้งหมดเวลาเอาลงอ่ะคือหน้าม้าเสียทรงง่ายมากมันก็จะแบบมันจะดีขึ้นไปแล้วมันจะไม่ลงอีกเลยนะเราก็เลยต้องแบบว่าเก็บบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็แหวกต่อไปก็จะลงเป็นอายแชโดว์นะคะทุกคนคือจะเข้าช่วงไฟนอลอีกแล้วอ่ะแล้วก็แบบช่วงไฟนอลของนิเทศเป็นอะไรที่มหันตภัยมากคือน่าจะเป็นกันทุกคณะแหละแต่ของนิเทศนะคะก็คือเป็นคณะที่เราแบบว่าสอบน้อยก็จริงทุกคนแต่ไฟนอลคือขึ้นชื่อเรื่องโปรเจกต์ฉ่ำมากคือจะมีรายงานมีพรีเซนต์มีโปรเจกต์อะไรแบบว่ารัวๆแล้วมันแบบอัดกันหลายวิชารวมกันอ่ะทุกคนหลังจากที่ทาสีอ่อนลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะทาเป็นตัวนี้ของ Etudeนะจริงๆเขาเป็นบลัชออนแต่ว่าเรามาใช้ทาเป็นอายแชโดว์เพราะว่าชอบสีก็จะกลับมาใช้กลิตเตอร์จากพาเลตนี้นะคะเป็นอันนี้ก็จะใช้นิ้วจิ้มๆเพราะว่าถ้าใช้นิ้วติดกลิตเตอร์มันจะรู้สึกว่ามันจะแน่นกว่าแล้วก็จะติดนานกว่าเพราะว่าเหมือนนิ้วเรามีความร้อนใช่ไหมพอมันแบบตึ๊บมันก็จะแนบไปเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นบลัชแล้วเราก็จะเซตทุกอย่างรอบนึงนะคะด้วยแป้งอันนี้ของลาเนตก่อนเป็นแค่แป้งฝุ่นเฉยๆนะคะไม่ได้มีสีอะไรก็จะตบๆขออนุญาตกินชาเขียวเติมพลังก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปแต่งตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดท้ายด้วยลิปนั่นเองก็เดี๋ยวเราก็จะออกไปเรียนกันนะคะวันนี้เรามีเรียนบ่ายเราก็เลยตัดสินใจแล้วว่าคลิปนี้นะคะเราจะถ่าย2วันเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวออกไปเรียนบ่ายแล้วแป๊บเดียวแล้วคลิปมันจะสั้นเกินนะคะมันยังไม่เห็นภาพก็เดี๋ยวเราจะถ่าย2วันถ่ายพรุ่งนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวออกไปเรียนกัน
วันนี้เรามีพรีเซนต์ตอนบ่ายนะคะเดี๋ยวนัดซ้อมกับเพื่อนก่อนตอนเที่ยงแต่ว่าเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนพวกพ่อเราถึงคณะแล้วคือวันที่มาเรียนอ่ะเราจะได้อยู่เอาท์ดอร์เยอะมากแต่ว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่านอกจากตัวนี้นะคะเขาจะช่วยบล็อกแสงได้แล้วเนี่ยเขายังกันน้ำกันเหงื่ออีกด้วยดังนั้นนะคะแล้วก็คือตัวเดียวจบแล้วก็สามารถใช้ได้เลยไม่เยิ้มระหว่างวันด้วยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาซ้อมพรีเซนต์กับเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวรอน้ำหวานเลิกเรียนก่อนคำถามคือเจอพี่ดาราค่ะกินอะไรคะวันนี้กินผัดผักแบบไก่ข้าวผัดแล้วก็จะมีมีหอยลายผัดดูเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันไปเลยแยกกันกับเมย์ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรฝั่งนี้เขาคุยงานจริงจังกันเลยแล้วไม่แน่ใจโคเฮสดีหรือว่าโคเคสุดยอดมากกับผู้มีประสบการณ์ของคุณพูดเขาให้เขาไปพูดเราจะเดินไปซื้อโอ้อย่าว่าแต่แดดโอ้ my god ทุกคนนั่งรอน้ำหวานอย่างมีคุณภาพเติมพลังก่อนพรีเซนต์แล้วเราไปเจอเพื่อนที่ไหนคะเจอเพื่อนที่ห้องเรียนค่ะเซตงานกันต่อนะคะเมื่อกี้คือแค่แบบว่าดูคลิปของแต่ละคนอยู่ก็แบบคือนอนตีสองสามมันติดเพราะว่าถือว่ามันนั่งดัดอ่ะคือถือว่าจะไม่เป็นโปรเฟสชั่นแนลเราพีเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะเลิกเรียนแล้วค่ะทุกคนก็เราเรียนบ่ายโมงถึง5โมงนะคะก็ต่อให้แต่ละวันเนี่ยเราจะต้องแบบกิจกรรมเยอะหรือว่าทำอะไรนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรามีตัวช่วยปกป้องผิวที่ดีแล้วถ้าเพื่อนอยากลองใช้นะคะเขาหาซื้อง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นวัตสันอีฟแอนด์บอยบูธหรือว่าสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่ปกติเราไม่มีเรียนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงไฟนอลโรงงานเดือดมากเราก็เลยจะต้องมาถ่ายงานกับเพื่อนวันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส่งไม่ทันแล้วเราต้องแวะมาตามหาถุงน่องนะคะเพื่อเป็นพ็อปถ่ายงานในวันนี้ไปนั่งกันมาแล้ววันนี้ก็มีหลายกองมาถ่ายเลยนะคะกองชนกองเดี๋ยวเราต้องมาเซตของกันนี่กองนึงนี่กองนึงนู่นอีกกองเป็นตากล้องแล้วนะคะทุกคนคน yeah แล้วคือค่ายเขาคุมเสียงไปเรื่อยๆเลยใช่เราจะไปถ่ายซีนต่อไปกันนะคะทุกคนแบบที่อยู่กับเพื่อนไปแล้วครึ่งวันแสงตอนนี้มันดีสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในคลิปโซโล่เดทของฟ้าฟีฟ้าไม่มีใครเห็นฟ้าฟีฟ้าเลยนะคะเพราะว่าหมอนอิงอยู่คนเดียวจริงๆก็คือหมอนอิงแบบไม่ได้พาฟ้าไปไหนเลยค่ะไม่มีฟ้าฟีฟ้าแถวนี้นะคะฟ้าอยู่คนเดียวในโซโล่เดทจริงๆค่ะทุกคนคือฟ้าจะมาแก้ตัวก่อนคือโซโล่เดทจริงๆแต่ว่าขอเป็นครึ่งวันช่วงที่แบบว่าช่วงที่เพื่อนไม่อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เราต้องไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะแยกไปสยามเองคนเดียวตอนนั้นเราก็จะแบบเราจะโซโล่จริงๆทุกคนไม่จริงหรอกค่ะไม่เคยโซโล่ค่ะอยู่กับเพื่อนทุกวันไม่จริงวันนี้ฟ้าจะโซโล่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สยามดิสนะคะเราจะมาดูตุ๊กตาจริงๆเราก็จะเดี๋ยวจะไล่ไปดูที่สยามสแควร์ด้วยมีร้านที่เพื่อนแนะนำมาว่าแบบตุ๊กตาเยอะวันนี้เราจะได้ตุ๊กตาที่มาแบบนุ่มนิ่มน่ารักน่ารักเดี๋ยวไปดูที่ลอฟก่อนนะคะแต่มันจะแบลเกินไปสิไม่มีดัมโบ้เนี่ยเราจะเก็บเป็นชอยไปก่อนสองตัวนี้น่ารัก
วันนี้คืออยากได้ตุ๊กตาที่เป็นตัวไม่ใช่ของหุ่นแจ๋อยากได้เพื่อกอดตาเลยคนจะได้กินหม่าล่า